เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมชื่อนายรัฐการเป็นเสียงนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับเป็นเปเปอร์ก็โครงงานชื่อว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับการใช้งานโปรแกรมเบนเดอร์นะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า CAI สอนใช้เบนเดอร์นะครับสำหรับแนวคิดที่มาของโครงงานคือสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นของคนไทยที่คนไทยทำนะครับก็เพื่อที่จะให้เด็กไทยได้ทำการศึกษาด้วยตัวเองก็มีไม่มากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโปรแกรมที่เป็นของการสร้างวัตถุ 3D ครับอย่างเช่นมายาหรือว่า 3D Max นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งคุยกันนะครับหยุดความก่อนต่อครับก็โปรแกรมที่เป็นสอนใช้พวกโปรแกรมทำวัตถุ 3D ต่างๆครับก็ยังมีไม่มากในตลาดไทยนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมเบนเดอร์ที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับเมื่อผมลองรีวิวดูแล้วนะครับไม่มีเลยนะที่เป็นของคนไทยทำที่เป็นตัวโปรแกรมเบนเดอร์ครับถ้าจะมีก็จะเป็นเฉพาะรูปแบบของเป็นวิดีโอตาม YouTube หรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆของผู้จะทำนะครับที่เป็นแค่ตัววิดีโอหรือไม่ก็เป็นเทคไฟล์ในการรันทูในการสอนใช้โปรแกรมต่างๆนะครับดังนั้นเซตัวนี้จึงเป็นน้อยคนมากในตลาดที่ทำนะครับ แล้วก็โปรแกรม CI ทั่วไปครับที่ไม่รวมถึงเบนเดอร์ครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นมีของบริษัท Success Media นะครับที่ทำขึ้นมาจะเป็นทำในพวกของ Adobe นะครับจะมี Photoshop Reverber แล้วก็ Illustrator นะครับโปรแกรมเหล่านั้นมันจะเป็นในรูปแบบของที่ผู้พัฒนานะครับได้ป้อนออกมาได้ทำมาเป็นสื่อสารทางเดียวครับคือทำออกมาเพื่อให้คนศึกษาแต่ว่าเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่ไปศึกษาเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างหรือต้องการอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงพอหรือไม่นะครับนี่เป็น CI เดิมนะครับของอันนี้เป็นเว็บของฝรั่งนะว่าคนไทยทำน้อยมากครับที่เจอก็มีแต่พวกกราฟิกโดยทั่วไปที่เน้นเบนเดอร์โดยตรงก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ cgworkshop.net นะครับก็ยังมีไม่มากพอนะก็จะเป็นแบบว่าเป็นวิดีโอแล้วก็ในเว็บไซต์แบบนี้นะครับยังไม่มีการจัดกลุ่มหรือว่าอะไรที่เป็นตัวโปรแกรมแน่นอนครับแล้วก็ที่คิดไว้จะทำใหม่ก็คือเป็นโปรแกรมที่เป็นรูปโปรแกรมขึ้นมาเลยครับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องออนไลน์เพราะว่าเว็บไซต์ทั่วไปต้องออนไลน์ครับไม่สามารถใช้ในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้นะแล้วก็ให้มีความสะดวกสวยงามน่าใช้เพราะจะใช้โปรแกรมแฟลชนะครับส่วนประกอบว่าสามารถใช้การเป็นแอนิเมชันได้ก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานนะครับคือผู้ใช้งานและผู้ผลิตสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับและแบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับอธิบายการใช้โปรแกรมหรือว่าขั้นแอดวานซ์นะครับก็จะมีการทำเกี่ยวกับโมเดลลิ่งนะครับและก็แอนิเมชันหรือเทคเจอร์ต่างนะครับแล้วก็ข้อมูลจะมีทั้งแบบเป็นเทคคือเป็นตัวแบบบล็อกทูที่คือสอนทำทีละขั้นตอนเป็นตัวหนังสือและภาพประกอบนะครับแล้วก็มีแบบที่เป็นวิดีโอด้วยคือทำให้ดูจริงๆเลยนะครับแบบต่างๆแล้วก็แบบทดสอบวัดความเข้าใจก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเหมือนกันก็จะมีกลุ่มเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับใส่พื้นผิวหรือว่าความรู้ทั่วไปของด้าน 3D หรือว่านักกราฟิกนะครับเรื่องของแสงสีต่างๆครับการจัดฉากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็การแบบทดสอบความรู้เนี่ยจะทำเพื่อ1คือให้เขารู้ว่าตัวเองมีความรู้แค่ไหน2คือเมื่อไม่รู้ก็จะได้รู้เพราะมีเฉลยให้ขอบเขตการทำงานครับความหมายก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำผลงานเกี่ยวกับ 3D นะครับโดยใช้โปรแกรม Blender ที่เป็นตัวซอฟต์ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ Blender นะครับผู้เขาเรียกว่าอะไรกราฟิกดีไซน์ทางด้าน 3D นะครับมีความสนใจที่ดูล่าสุดคือแซง 3D Max ไปแล้วนะคือตอนนี้ของฟรีมาแรงกว่านะครับแล้วก็ CI ก็ลักษณะ CI นี้ครับเป็น CI ที่ใช้โปรแกรมแฟลชนะครับโดยในไทม์ไลน์นี่ก็จะมีแอคชั่นสคริปต์นะครับเขียนโปรแกรมเข้าไปเพื่อควบคุมปุ่มต่างๆอีกทีนึงนะแล้วก็การใช้ในการทำแบบทดสอบแล้วก็การนำวิดีโอนำเสนอนะครับครับอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยไหมครับเท่าที่ไปสำรวจมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่คนต้องการที่จะเรียนรู้นักเรียนมีเยอะเยอะมากครับเยอะ
ก็จะมีเว็บบอร์ดต่างๆมีข้อคำถามข้อสงสัยต่างๆแล้วก็ต้องการความรู้ต่างๆมากมายแต่ไม่มีโปรแกรมที่เป็น CI สอนเป็นโปรแกรมใหญ่เขาไปเอามาจากไหนไปเรียนรู้จากไหนมันจะมีเว็บไซต์ต่างๆครับแต่ว่าเป็นกราฟิกทั่วไปบอกถึง 2D TD แล้วก็ใช้โปรแกรมไม่มีการเจาะจงที่เป็นเดอร์ครับมีกว้างๆออกไปไม่มีใครทำที่เจาะจงไปตรงกรอบเนื้อหาที่คนต้องการจะสอนนั้นจะครอบคลุมไปถึงไหนตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยจนถึงขั้นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองการทำอาชีพแล้วมันจะใช้เวลานานก็อยู่ที่ความขยันครับถ้าเรียนต่อเนื่องกันไปเนี่ยจะใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่1ปีได้ครับเพราะว่าคือมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนครับการทำผลเพราะอย่างผมทำงานเนี่ยบางงานใช้เวลาไม่หมายถึงตัวโปรแกรมคุณจะสอนจะใช้เวลาเรียนแต่ละเรื่องก็ถ้าเนื้อหายาวแบ่งเป็นพาร์ทบางเรื่องเป็นชั่วโมงครับว่าอย่างผมเคยทำคือวิดีโอไปเร็วมากจะไม่รู้เรื่องนั่นสิแล้วที่คุณกะไว้เนี่ยคุณจะทำยาวนานแค่ไหนถ้าเขานั่งเรียนต่อเนื่องกันไปจะใช้เวลาถ้าเรื่องพื้นฐานก็แค่10-20นาทีถ้าเรื่องยากๆเป็นชั่วโมงครับมันจะใช้เวลาเพราะอะไรเพราะคุณมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบบฝึกหัดนี้จะเป็นคนละส่วนครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีทูเรียลครับคือฝึกทำตามค่ะงั้นการทำตามคือเช่นวิดีโอมีเวลา30 นาทีเขาต้องฝึกทำของตัวเองอีกมากกว่า30 นาทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็คือสอนโดยการใช้วิดีโอครับเป็นวิดีโอด้วยแล้วก็เป็นเทปด้วยครับแล้ววิดีโอนี่คุณเอาจากไหนครับผมทำเองครับทำเองแล้วมีแบบฝึกหัดให้เขาทำครับเป็นแบบทดสอบความเข้าใจนะครับเหมือนกับว่าวัดความเข้าใจว่ารู้ไหมถ้าไม่รู้ก็จะมีเฉลยให้นะครับเหมือนกับว่าจริงๆก็อยากให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าบอกโดยตรงก็จะไม่ชัดเจนเลยให้เป็นการตอบคำถามมากกว่าว่ารู้หรือยังครับคือจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่คุณต้องการจะให้เขาเรียนรู้เนี่ยหลังจากที่เรียนเสร็จแต่ละบทเนี่ยคืออะไรคือให้เขาเกิดความเข้าใจให้เขาสามารถทำได้ครับทำได้ครับเพราะว่าจากที่ดูนะครับมีคนที่ต้องการทำเป็นเยอะแต่สื่อที่ต้องให้เรียนรู้มีน้อยครับไม่ว่าของคนไทยมีน้อยมากที่เรียนผมเรียนก็มีของต่างชาติเป็นวิดีโอของภาษาอังกฤษครับบางคนเพื่อนที่เรียนในคลาสก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ทำมั่วสุดท้ายก็ไปไม่ค่อยได้ครับแล้วที่คุณบอกว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเนี่ยโดยวิธีใดก็เป็นอีเมลได้ครับง่ายๆครับเพราะว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันครับอย่างแรกออกมาเท่านี้เพราะว่าบางทียังไม่ทราบถึงความต้องการของทุกคนดังนั้นก็จะมีการติดต่อมาแล้วกิจกรรมที่คุณออกแบบไว้ที่คุณจะออกแบบเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้และเข้าใจในตอนนั้นจะมีอะไรบ้างนอกจากนั่งดูวิดีโอแล้วต้องทำตามเลยครับคือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันคือดูแล้วก็ทำตามจะไม่ดูอย่างเดียวครับทำยังไงคะสวิชหน้าจอโหลดหรือว่าอ๋อครับคืออาจจะก็เป็นก็ดูแล้วก็ทำดูแล้วก็ทำนั่นสิฉะนั้นครูจะต้องมี2 จอ มี 2 เครื่องหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องเดียวก็ได้ครับหรือว่าถ้ามีโทรศัพท์ก็2 เครื่องแบ่งเป็นแต่ละหน้าแล้วก็ดูถ้าเกิดเครื่องเดียวจะทำไงเครื่องเดียวก็สวิชเพราะโดยทั่วไปก็ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วแสดงว่า CRI ที่การที่จะทำเนี่ยมันก็คือเป็นแบบ traditional คือไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็เหมือน CRI ที่สอนการใช้โปรแกรมปกติธรรมดาในวิดีโอคลิปก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากที่เราเรียนเท่าไหร่ครับเมื่อตอนประกวด NSC ที่ผ่านมานะคะมีคนคิดนวัตกรรมแห่ง CAI คือเขาใช้เบรนเดอร์นี่แหละแล้วเป็นเบรนเดอร์ที่สามารถดูคลิปวิดีโอแล้วลองกับโปรแกรมจริงได้เลยคือไม่ต้องสวิชหน้าจอในเวลาแต่ว่าเขาใช้สกินเป็นตัวที่จะครอบให้สามารถคลิกได้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นที่ต้องคลิกแล้วก็ทดลองกับการทำงานจริงได้เลยอันนี้น่าสนใจมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทำหนักแต่คิดอะไรแบบใหม่ๆแบบนี้ค่ะมากกว่าที่จะทำ